ครับแล้วก็แบทเทิลโดยผู้สื่อข่าวครับกติกาง่ายๆมากเลยนะครับเราจะปล่อยผู้สื่อข่าวไปแต่ละที่แต่ละร้านครับหลังจากนั้นมีเวลาให้คนละ2นาทีครับไปประจำร้านนั้นๆใช่แล้วนะครับแต่คุณจะต้องนำเสนอครับให้สุดยอดและก็ดีที่สุดนะครับมาที่ร้านแรกกันเลยไหมร้านแรกเนี่ยนะครับเป็นร้านขายเขาเรียกว่าของคาวแต่ต้องบอกว่าหน้าพ่อค้าไม่คาวเหมือนอาหารเลยครับทำไมล่ะหล่อขาวจั๊วเหมือนนิชคุณเลยเอาเป็นว่าอย่ารอช้าดีกว่าไปดูกันเลยครับอันนี้ของนนท์ครับหล่อแซ่บเวอร์น่ารักมากค่ะหล่อค่ะใจดีค่ะหล่อค่ะหล่อค่ะหล่อสิคะโอเคนะคะสเปคเลยค่ะผู้ชมคะตอนนี้บีก็ได้อยู่ที่ลาวิลล่ามาร์เก็ตพหลโยธินค่ะเขาว่ากันว่าค่ะที่นี่มีพ่อค้าหล่อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าพ่อค้านั้นอ่ะจะหล่อสู้ช่างภาพของเราได้หรือเปล่านะไปกันเลยค่ะสำหรับพ่อค้าที่ใครๆต่างพูดว่าหล่อแซ่บเวอร์นั่นก็คือพ่อค้าหนุ่มหน้าหล่อเกาหลีที่ชื่อว่ากันทับทิมเทพเจ้าของร้านเตี๋ยวหน้าคังค่ะอันนี้ต้องย้อนกลับไปโดยความชอบส่วนตัวก่อนนะครับด้วยตัวเองเป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วก็ก่อนที่มาเปิดร้านเนี่ยก็ตะเวนทานทั่วเรียกว่าทั่วกรุงเทพเลยก็ได้แล้วก็ที่บ้านเนี่ยจะมีแม่ครัวอยู่คนหนึ่งซึ่งทำก๋วยเตี๋ยวให้เราทานตั้งแต่เด็กทีนี้สมัยก่อนเนี่ยเวลาเพื่อนๆมาที่บ้านพอได้ชิมก็ทุกคนก็จะบอกว่ารสชาติโอเคนะเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเราลองเปิดร้านเองเลยดีกว่าครับแม่ความหล่อเท่ของพี่กันใช่ว่าจะเจอได้แค่ในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวนะคะเพราะคุณพี่ยังรับงานเป็นนักร้องอีกด้วยค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่าอย่างตอนกลางวันก็จะมาประจำการที่ร้านเป็นพ่อค้าส่วนตอนกลางคืนเนี่ยก็เล่นดนตรีเป็นนักร้องด้วยแล้วก็ส่วนเวลาว่างก็ดูหนังเล่นกีฬากับเพื่อนครับพักผ่อนใจดีแถมหน้าตาดีคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะชิมรสชาติก๋วยเตี๋ยวเรือไฮโซสุดเก๋ของพ่อค้าหนุ่มหน้าเกาหลีคนนี้ก็แวะมาชิมพ่อค้าฮะชิมก๋วยเตี๋ยวค่ะที่ร้านเตี๋ยวหน้าคังในศูนย์การค้าลาวิลล่าพหลโยธินชั้น3บอกเลยว่าร้านนี้บริการด้วยรอยยิ้มที่สดใสและเป็นกันเองค่ะวราพรหลิงสวัสดิ์โมโน29รายงานจ้าหล่อไหมหล่อไหมนี่หล่อนะขอบคุณคุณบีด้วยแล้วกันครับกับร้านเตี๋ยวหน้าคลังของมนนั่นเองก็